รุงสุขสันต์สามีของสาวม่านเมกาแดนซ์ยกมือไหว้ขอโทษสื่อและประชาชนแทนภรรยาที่ก่อนหน้านี้ให้ข่าวว่าถูกสามีนอกใจและทอดทิ้งให้เธอตกอับต้องระเหตุออกไปอยู่บ้านเช่าซอมซ้อค่ะโดยกรุงสุขสันต์เผยว่าภรรยาพูดไปโดยไม่ทันคิดเพราะน้อยใจที่เขาไม่มีเวลาให้และไม่คิดว่าจะบานปลายกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตซึ่งล่าสุดเขาก็ไปรับสาวมาศกลับมาอยู่บ้านเหมือนเดิมแล้วค่ะยืนยันที่ผ่านมาดูแลภรรยาเป็นอย่างดีมาตลอดไม่เคยนอกใจส่วนแฟนเพลงที่อยากเห็นสาวมาศขึ้นเวทีจับไมค์ร้องเพลงอีกนั้นกรุงสุขสันต์ขอใช้สิทธิ์สามีปฏิเสธแทนเพราะไม่อยากเจอเรื่องสะเทือนใจอีกค่ะมีคนมาจ้างอยู่เหมือนกันแหละแต่ผมไม่ให้ไปคือผมไปเจองานหนึ่งที่เอาสามารถขึ้นเวทีแล้วคนกินเหล้าเนาะตามงานเขาก็ตะโกนขึ้นไปบอกสามารถเสียงเขาจะไม่เหมือนเดิมเฮ้ยมึงเอาคนพิการมาฟังทำไมอะไรประมาณนี้เราเห็นแล้วแบบเราน้ำตาตกจากนั้นมาผมก็ไม่เคยรับงานให้สามารถเลยส่วนภาพที่สามารถใส่กางเกงขาดแถมรถวีลแชร์ก็ยังเก่าโทรมนั้นล่าสุดก็มีสถานสงเคราะห์ต่างๆยื่นมือมาช่วยเหลือแล้วล่ะค่ะรถเข็นก็พอใช้ได้ก็ใช้กันไปก่อนไม่ถึงกับอาจจะคัดต้องไปขอบริจาคอะไรประมาณนี้ผมไม่ขอบัตรคนพิการให้เขาผมไม่ขอสิทธิของคนพิการให้เขาเพราะผมอยากให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ไม่พิการเป็นคนเหมือนคนปกติเรื่องแคร์คนอื่นผมไม่แคร์อยู่แล้วผมกลัวเขาต่างหากที่กลัวรับไม่ได้กรุงสุขสันต์ย้ำว่าไม่ได้สร้างกระแสข่าวเพื่อโปรโมทหนังอีปึกมหัศจรรย์วันแห่งศรัทธาที่เขานั่งแท่นกำกับเองถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตจริงของสาวมาศซึ่งมีกำหนดฉาย13 กรกฎาคมนี้อย่างแน่นอนค่ะ